กรมศิลปากรนั้นเคยระบุเอาไว้นะครับว่าองค์การยูเนสโกได้แจ้งเตือนนะครับว่าอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานั้นมีความสุ่มเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งครับต่อการถูกถอดถอนจากการเป็นมรดกโลกหากไม่รีบแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่โบราณสถานนะครับโดยเฉพาะปัญหาแผงร้านค้าแต่ว่าการจัดระเบียบปัญหาที่เกิดขึ้นมายาวนานกว่า5ปีนั้นกลับไม่ประสบผลสำเร็จครับเป็นอีกครั้งที่การประชุมระหว่างกลุ่มผู้ค้าในเขตโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องหยุดกลางคันและยังหาข้อยุติถึงแนวทางการจัดระเบียบและการแก้ปัญหาร้านค้าบุกรุกร่วมกันไม่ได้วันที่30กรกฎาคมปีที่แล้วคณะกรรมการจัดระเบียบพื้นที่รอบวิหารพระมงคลบพิตรสั่งรื้อถอนแผงร้านค้ารอบพื้นที่วิหารพระมงคลบพิตรเพื่อต้องการจัดระเบียบใหม่โดยจัดพื้นที่เต็นท์ชั่วคราวด้านหลังวิหารในแผนการจัดระเบียบแต่กลุ่มผู้ค้ายังสามารถเข้าไปขายของได้เช่นเดิมโดยส่วนใหญ่อ้างเหตุผลเรื่องทำเลและรายได้แต่ทีนี้คือเขามามองจุดเล็กๆจุดใหญ่ๆเขาไม่ได้มองคือจุดเล็กๆเนี้ยเอาไปไม่ต้องขายก็หรอกอยู่แถวเนี้ยพี่ว่ามันย้ายไปก็จะขายได้น้อยลงแล้วพี่ก็ไม่พอค่าใช้จ่ายละนี่รายวันก็มีแค่นี้ก็ไม่พอแล้วไม่ใช่ว่าอยู่ตรงนี้จะขายดีมากนักมันก็ไม่ดีหรอกนะแล้วยิ่งไปแล้วมันจะดีไหมอ่ะมันก็ไม่ดีถ้าย้ายไปอ่ะสภาพบริเวณทางเดินชมโบราณสถานระหว่างกำแพงวัดพระศรีสรรเพชรและวิหารพระมงคลบพิตรเต็มไปด้วยแผงร้านค้านับร้อยแผงที่สำนักงานอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาระบุว่าร้านค้าเหล่านี้บุกรุกและบดบังโบราณสถานนอกจากนี้หลายฝ่ายมีแนวทางการแก้ปัญหาที่ต่างกันขอความร่วมมือเถอะครับอย่าคงไม่ใช้คำว่าผู้บุกรุกหรือผู้อะไรก็แล้วแต่ผมมั่นใจว่าพวกเราอยู่กันได้เห็นใจซึ่งกันและกันนะฮะก็ฝากไปทุกภาคส่วนแต่ยังไงก็แล้วแต่พื้นที่มรดกโลกจะต้องถูกจัดระเบียบนะครับไม่งั้นเราจะถูกขึ้นภาวะเป็นอันตรายหรือถูกถอดถอนเนี่ยมันไม่เป็นผลดีกับทางรัฐบาลไม่เป็นผลดีกับประเทศชาตินะครับผมคิดว่ารัฐบาลไหนก็ต้องอนุรักษ์นะครับแล้วก็เอามรดกโลกของทุกที่ของประเทศไทยไว้นะฮะอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อปีพ.ศ. 2543ก่อนหน้านี้กรมศิลปากรระบุว่ายูเนสโกได้แจ้งเตือนว่าอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาอาจเสี่ยงต่อการถูกถอดถอนจากมรดกโลกหากไม่แก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่หรือไม่มีการบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกอย่างถูกต้องอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานั้นได้รับงบประมาณจากรัฐบาลเป็นเงินกว่า200ล้านบาทนะครับในการปรับปรุงแล้วก็ฟื้นฟูโบราณสถานรวมถึงการนำงบประมาณส่วนนี้ไปดำเนินการในการจัดระบบระเบียบปัญหาร้านค้าในเขตโบราณสถานท่ามกลางความไม่พอใจไม่เห็นด้วยของบางหน่วยงานในพื้นที่ถึงการใช้งบประมาณดังกล่าวครับผู้ราชการจังหวัดสตูลนะครับตอนนี้สั่งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตาระงับการเก็บค่าธรรมเนียมชั่วคราวครับแล้วก็เตรียมที่จะเรียกผู้เกี่ยวข้องมาวางแนวทางแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้กระทบกับการท่องเที่ยวหลังจากได้รับการร้องเรียนนะครับว่ามีการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมขึ้นก่อระหว่างทางครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแสดงความไม่พอใจนะครับที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติตะรูเตาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะจากชาวต่างชาติ200บาทแล้วก็ชาวไทย40บาทระหว่างเดินทางไปยังหมู่เกาะต่างๆในอุทยานแห่งชาติเกาะตะรูเตาจังหวัดสตูลเนื่องจากว่าได้จ่ายค่าเดินทางให้กับผู้ประกอบการไปแล้วนะครับแล้วก็ต้องเสียเวลารอนานเกือบ1ชั่วโมงขณะที่นักท่องเที่ยวบางกลุ่มก็ได้เปลี่ยนไปใช้เส้นทางอื่นเพื่อเลี่ยงการจ่ายค่าธรรมเนียมล่าสุดจังหวัดสตูลก็ตรวจสอบพบว่าเรือที่จะเดินทางไปยังเกาะหินงามเกาะไข่เกาะหลีเป๊ะต้องเข้าเทียบท่าที่เกาะตะรูเตาเพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมตั้งแต่ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นการเรียกเก็บซ้ำซ้อนจากผู้ประกอบการนะครับเบื้องต้นก็ได้สั่งระงับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมชั่วคราวแล้วก็เตรียมแก้ปัญหาไม่ให้กระทบต่อการท่องเที่ยวเกิดความขัดแย้งระหว่างหัวหน้าอุทยานเจ้าหน้าที่อุทยานกับผู้ประกอบการถ้ามันเป็นไปได้เรามาคุยกันนะครับคุยกันว่าไอ้ลงเรือตอนลงเรือเนี่ยทุกคนจ่ายที่ท่าเรือซะนะครับด้านนายณัฐพลรัตนพันธ์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตะรูเตายืนยันนะครับว่าการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวนั้นเป็นไปตามระเบียบของกรมอุทยานแห่งชาติที่กำหนดหลักเกณฑ์ไว้เมื่อ3ปีก่อนแต่ว่าผู้ประกอบการท่องเที่ยวไม่ชี้แจงให้นักท่องเที่ยวทราบส่วนค่าธรรมเนียมที่ได้ก็จะนำไปพัฒนาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวครับ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็นักหนังสือพิมพ์อาวุโสที่เคยทำข่าวใกล้ชิดกับพลเอกสิทธิ์จีรโรจน์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้นเห็นสอดคล้องกันนะครับว่าพลเอกสิทธิ์ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมในเช้าวันนี้ด้วยโรคชราในวัย89ปีนั้นมีภาพลักษณ์ของความซื่อสัตย์สุจริตยึดผลประโยชน์ชาติในการทำงานการเมืองซึ่งควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้คนในสังคมรวมถึงนักการเมืองรุ่นใหม่ครับพลเอกสิทธิ์จีรโรจน์เป็นอดีตนักเรียนนายร้อยเทคนิคทหารบกมีบุคลิกเป็นคนตรงและด้วยภาพลักษณ์ของความซื่อสัตย์สุจริตทำให้ได้รับการสนับสนุนจากนายทหารในกองทัพรวมทั้งจากกลุ่มอดีตนายทหารจปร5ที่มีพลเอกสุจินดากราประยูรอดีตผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานซึ่งมีบทบาทสำคัญช่วยผลักดันจนได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทยระหว่างปี2524ถึงปี2529ในรัฐบาลของพลเอกเปรมตินสุรานนท์โดยพลเอกสิทธิ์มีบทบาทสำคัญปราบปรามบ่อนการพนันและสถานอบายมุขที่ผิดกฎหมายหลังการยึดอำนาจของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือรสช.เมื่อต้นปี2534จากพลเอกชาติชายชุนทวันรสช.ที่มีอดีตนายทหารจปร5เป็นแกนนำสำคัญได้มีการเชิญพลเอกสิทธิ์ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินของนักการเมืองที่ถูกกล่าวหาว่าทุจริตในขณะนั้นและมีคำสั่งยึดทรัพย์นักการเมืองหลายคนแต่ศาลฎีกาได้คัดค้านในเวลาต่อมาเห็นว่าคำสั่งยึดทรัพย์ขัดต่อหลักกฎหมายผู้สื่อข่าวอาวุโสที่เคยทำข่าวใกล้ชิดกับพลเอกสิทธิ์เห็นว่าพลเอกสิทธิ์มีภาพลักษณ์ที่เป็นที่ยอมรับไปทั่วในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นคนตรงจนได้รับฉายานายพลไม้บรรทัดท่านก็เป็นนายทหารผู้ใหญ่ซึ่งมีแบบอย่างแล้วก็มีบุคลิกที่น่าเคารพนับถืออย่างยิ่งนะฮะก็ช่วงนั้นเขาก็จะมองท่านเหมือนนายพลไม้บรรทัดท่านจะเป็นคนละเอียดท่านผ่านงานหลายตำแหน่งนะฮะทั้งทางด้านอยู่ใน5เสือกองทบกและการทำงานการประพฤติปฏิบัติทุกอย่างของท่านเนี่ยจะเสมอต้นเสมอปลายแล้วในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่มีที่ติอ่ะนะฮะถ้าพลเอกสิทธิ์ได้รับความน่าเชื่อถือในเรื่องของการเป็นแบบอย่างของคนซื่อสัตย์สุจริตและรังเกียจการทุจริตจะเห็นได้จากท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินที่นักการเมืองถูกยึดหลังจากนั้นท่านก็ได้เข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในช่วงที่ท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องยอมรับว่าท่านเป็นคนที่ตรงไปตรงมายึดถือกฎหมายและมีความเด็ดขาดเป็นที่ตั้งในการทำงานเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมามีพิธีรดน้ำศพพลเอกสิทธิ์ที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารและจะมีการสวดพระอภิธรรมศพจนถึงวันที่14กุมภาพันธ์แผนพัฒนากำลังการผลิตนะครับไฟฟ้าระยะยาวหรือว่าแผน PDP 2010นั้นมีการคาดการณ์ว่าอีก20ปีข้างหน้าประเทศไทยนั้นจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นกว่า2เท่าตัวครับแผนฉบับนี้จึงให้ความสำคัญกับการอนุมัติโครงการพลังงานขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือว่าถ่านหินขณะที่การสนับสนุนแล้วก็พัฒนาพลังงานหมุนเวียนนั้นกลับถูกให้ความสำคัญน้อยมากครับทั้งที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการพัฒนาพลังงานที่พึ่งพาตัวเองได้เป็นอย่างดีเราจะไปติดตามเรื่องนี้จากคุณดวงดาวอิสริยะครับ